สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบริษัทดังประกาศปิดกิจการอย่างถาวรผู้บริหารพนักงานอำลากันครั้งสุดท้ายเรียกได้ว่าไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกละและส่วนบริษัท JVC Kenwood Electronics ประเทศไทยจำกัดเลขที่107หมู่ที่18นิคมอุตสาหกรรมนวนครปทุมธานีตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีประกาศปิดกิจการถาวรได้มีการแจ้งล่วงหน้าต่อพนักงานของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางบริษัทได้จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่พนักงานทุกคนและมีเงินสมทบให้แก่พนักงานก้อนใหญ่เพื่อให้พนักงานไปดำรงชีวิตและใช้จ่ายบริษัทได้ทำการย้ายฐานการผลิตกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นบริษัท JVC Kenwood Electronics ประเทศไทยจำกัดประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ซึ่งการประกาศปิดกิจการดังกล่าวของบริษัทนั้นทางบริษัทได้ทำการมอบสวัสดิการครั้งสุดท้ายให้แก่พนักงานทุกคนจ่ายค่าทดแทนถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการประท้วงของพนักงานแต่อย่างใดภาพสุดท้ายผู้บริหารของบริษัทออกมายืนโบกมืออำลาพนักงานเป็นครั้งสุดท้ายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ